วันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2563วันฉัตรมงคลครั้งที่1ในรัชสมัยของรัชกาลที่10แต่ในหลวงทรงอยู่เยอรมันทางด้านนายกบิ๊กตู่กับอดีตนายกปูถวายพระพรขณะที่สื่อเยอรมันแซวเรื่องเย็บหน้ากากและยืนยันว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงสำราญบานใจเป็นอย่างยิ่งแถมมีวิ่งออกกำลังกายอยู่ที่รัฐบาวาเรียเยอรมันทรงสบายดีบานทะลูดอยู่ไม่ต้องห่วงเนื่องจากวันที่4พฤษภาคมถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประสบนิกรไพร่ฟ้าชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภารของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงแม้ปีนี้จะต้องอดอยากหิวโหยกันหน่อยแต่ก็ขอให้ประสบนิกรจำลำลึกไว้ว่าวันที่4พฤษภาเป็นวันฉัตรมงคลเป็นวันลำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการขึ้นเป็นกษัตริย์การถวัลย์ราชขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีรัชกาลที่10ถึงแม้ปีนี้ในหลวงรัชกาลที่10จะทรงแปรพระราชฐานอยู่ที่ฮาเลมตรวจพระองค์ที่รัฐบาวาเรียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกไม่ว่าจะเป็นนายกบิ๊กตู่หรือนายกปูต่างถวายพระพรเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของวาสนานานุ่มโฆษกประจำกองทัพบกซึ่งได้ลงข่าวเรื่องการถวายพระพรของข้าราชการทหารและนายกรัฐมนตรีรวมทั้งครม.หรือเพจของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ลงข่าวดังกล่าวเราไปดูที่เพจของวาสนานานุ่มก่อนนะครับวาสนานานุ่มลงข่าวดังกล่าว2โพสต์โพสต์แรกลงว่าลงนามถวายพระพรในยุคโควิด-19แมสวงเล็บหน้ากากอนามัยพร้อมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรองศาสตราจารย์ณราพรภรรยาพร้อมด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รวมถึงรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสต่างลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2563ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังแล้วก็มีภาพประกอบดูก็สงสารแต่ลุงป้อมท่าทางจะไหวไหมเนี่ยอีกโพสต์หนึ่งของวาสนานานุ่มเป็นโพสต์ของเหล่าทหารโดยได้โพสต์ว่าปลัดกลาโหมนำทีมกลาโหมลงพิธีลงนามถวายพระพรในวันฉัตรมงคลพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคลณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้วันนี้วันฉัตรมงคลถือเป็นวันหนึ่งที่สำคัญของปวงชนชาวไทยที่อยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่4พฤษภาเป็นวันฉัตรมงคลและเป็นวันหยุดราชการประจำปีถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยทั้งนี้ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในขณะที่สำนักพระราชวังล่าสุดประจำกรุงเบอร์ลินสำนักข่าวเบลที่บอกเป็นสำนักข่าวพระราชวังเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวประจำราชสำนักต้องมาจากเยอรมันมีข่าวเกือบทุกวันล่าสุดบินได้รายงานแซวพระองค์ในหลวงรัชกาลที่10เรื่องเย็บหน้ากากเนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่10แปรพระราชฐานอยู่ในเยอรมันแต่มีบางสำนักข่าวลงข่าวว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมทรงไปเย็บหน้ากากอยู่ที่กรุงเทพมหานครเรื่องราวดังกล่าวก็เลยอลวนอลเวงเพราะว่าภาพดังกล่าวถ่ายขึ้นเมื่อวันที่6เมษายน
หลังจากเสด็จนิวัตรพระนคร19ชั่วโมงทรงอัจฉริยภาพอย่างยิ่งในการจัดอีเวนต์เย็บหน้ากากครั้งนี้ทางด้านบรินได้ลงข่าวดังกล่าวเป็นภาษาเยอรมันขอแปลเป็นภาษาไทยโดยมีรายละเอียดใจความว่าสมเด็จพระราชินีต้องพรีเซนต์ตัวเองเพื่อในหลวงรัชกาลที่10เย็บหน้ากากของรัชกาลที่10สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลอายุ67ปีหรือกษัตริย์รัชกาลที่10ของประเทศไทยใช้เวลาสั้นๆวงเล็บคงไม่กี่นาทีนั่งอยู่ตรงข้ามกับภรรยาของเขาในตำแหน่งที่ภรรยาของเขาสมเด็จพระราชินีสุทธิดาตรงงอนิ้วมือและเย็บหน้ากากป้องกันเพื่อแจกจ่ายเป็นตัวอย่างและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพระมหากษัตริย์สมาชิกในราชวงศ์กล่าวแต่สิ่งที่เราเห็นที่นี่วงเล็บบินได้พบเห็นในเยอรมนีพระราชาของประเทศไทยยังคงสบายดีบานทะลุทะลุดใกล้ชิดกับผู้คนอยู่ที่เยอรมนียังคงวิ่งเหยาะๆท่ามกลางการอารักขาของข้าราชบริพารอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณควรรู้คือหลังจากทางราชวงศ์หรือสำนักพระราชวังได้เผยแพร่ภาพเหล่านี้ทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นภาพลบกับกษัตริย์วชิราลงกรณ์เพราะพระมหากษัตริย์คงอยู่บนฮาเร็มขนาดใหญ่ที่เทือกเขาแอลนี่คือความเป็นจริงที่ที่นี่ทางด้านนางสาวยิ่งรักชินวัตรในเพจของยิ่งรักชินวัตร Official ได้ลงข่าวการถวายพระพรมีรายละเอียดใจความว่าวันฉัตรมงคล4พฤษภาทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวยิ่งรักชินวัตรทางด้านแอนดรูว์แม็กเกอร์มาแชลได้นำโพสต์เรื่องราวของนายกปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ได้โพสต์ถวายพระพรในวันที่4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลโดยมีรายละเอียดที่แปลเป็นไทยแล้วใจความว่าหลังจากที่ทางราชวงศ์ได้บ่อนทำลายประชาธิปไตยในประเทศไทยรวมถึงการพยายามโจมตีทักษิณชินวัตรและครอบครัวของเขามาโดยตลอดแต่น่าผิดหวังอย่างยิ่งที่เห็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังคงเทิดทูนกษัตริย์วชิราลงกรณ์ผู้ซึ่งถูกดูหมิ่นอย่างกว้างขวางในประเทศไทยในขณะนี้ทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรควรจะเรียนรู้ได้แล้วว่าการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสุดริ่มทิ่มประตูจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆพวกเขาวงเล็บทักษิณและยิ่งลักษณ์ควรยืนหยัดกับประชาชนอย่างเปิดเผยเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยให้ระบอบกษัตริย์และทหารออกจากการเมืองนั่นคือโพสต์ของแอนดรูว์แม็กเกอร์มาแชลและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนายกปูนายกตู่ถวายพระพรวันฉัตรมงคลครั้งแรกปีแรกในรัชสมัยของรัชกาลที่10ขณะที่สื่อเยอรมันแซวเรื่องเย็บหน้ากากโดยยืนยันว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงสำราญบานใจสบายทะลุทะลูดอยู่ที่เยอรมันในฮาเร็มส่วนพระองค์ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ